โอ้โหเอาสเต็กมาแด้ก็ไม่ยอมนะครับโทษอึบอึบหายใจทิ้งไปเลยอึบโทษดูพลังงานบริสุทธิ์ที่มันให้ขนาดนี้ปึ๊บปึ๊บนี่โทษปึ๊บนอกจากจะหายปวดแล้วโอ้โหพละกำลังร่างกายเนี่ยยังกับกำลังช้างเลยแหละครับคอยดูทำงานเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกความเหน็ดเหนื่อยเลยแหละครับอะไรเนี่ยนี่ไงโอ้แต่เขาดอกไม้ไม่มีบาค่ะไม่มีทอดปึ๊บ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 ปูดปึ๊บ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 นี่ปวดเมื่อยล้าเนี่ยรับรองเกินร้อยพับไว้ตั้งไว้เป็นจังได้คนละเรื่องไหมปวดเมื่อยร่างกายใช่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเบา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 จ้ะมันหายไปแต่เป็นช่วงนี้หน่อยหนึ่งนี่เป็นช่วงล่างแต่ทั้งนี้เบาหมดนะทั้งบนดีหมดเลยแต่ช่วงนี้ไงเขาลดลมเลยค่ะจะเป็นช่วงนี้ไปลมนี่ไงจากนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมไม่อ่ะไม่แล้วพอลูกน้องเยอะไม่เป็นเลยยิงนัดเดียวเป็นหายหมดเลยจ้ะทดสอบเดินนี่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเดินไปไหนนะกระชับกระเชงกันทุกคนช่วยไหมใช่ขาดีบ่นั่งยองลุกขึ้นดูสิเดี๋ยวคล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวไหมปึ๊บปึ๊บอัดเฉยอัดเฉยอัดเฉยเป็นไงแต่นี้พอที่จะเปรียบเทียบได้ยังก่อนหน้านั้นกับนาทีนี้โอเคจ้ะจ้ะโอเคสบายมากเลยสบายสมปรารถนาออกจากบ้านกี่โมงนะออกจากโคราชเนี่ยฉันเป็นเบาหวานความดันโอ้ยเลิกพูดแล้วตอนนี้ฉันกินยาไอ้นั่นยาลงเราไม่ต้องไปกินเขาแล้วตอนนี้เป็นเคมีพลังงานนี่มันจะเผาผลาญให้เลยครับเบาเบาลงเรียนทันหวานนั่งก็ไปตามนัดได้แล้วไปเช็คเลยนะเบาเบาทิ้งมันพลังงานนี่มันจะเผาผลาญให้เสร็จใช่เคมีไม่กินอะไรนี่ผมไม่กินเลยครับไม่แตะเลยเป็นบางทีเป็นบาดเป็นได้มันก็หายได้ครับนี่ผมว่าคิดว่าร่างกายคิดเหมือนพี่หวันไงนี่ฉันไม่กินเหมือนกันก็บอกว่าไม่กินเลยจะบอกเป็นได้ก็หายได้ปวดหัวคือกันเป็นบาดนี่อย่าไปกินมันยามันบาดคือไวรัสนั่นเองครับที่เขาว่าเป็นเองหายเองแล้วก็ทำงานตามปกตินอนคุ้มโปงเวลามันตัวร้อนเป็นไข้ภายในร่างกายมันร้อนนั่นกำลังสร้างภูมิต้านทานให้ผิวกายเรามันจะหนาวนอนคุ้มโปงอย่างถ้ามันร้อนมากก็เช็ดตัวเอาของเย็นเช็ดหรือว่าซับความร้อนหนักจากร่างกายออกมาให้เร็วๆดูดซับนั่นเองมีหลักแค่นี้เองครับในธรรมชาติส่วนมากคนมักง่ายปวด
ไข้กินยาความมักง่ายของคนที่ไหนได้มันเรื้อรังโอเคนะเข้าใจตรงกันตอนนี้ใช่ทำการดูแลกันทั้งนี้ไงลุงเชิงจะปวดทั้งคอหน่อยจะหายไม่ต้องขยับมากท่าปกติกับผมไม่อยู่ท่าปกติเลยจริงหมอน่าจะขอบคุณผมเนาะรัฐบาลให้ขวดผมนะให้ดูไม่ต้องไปกินอยู่กินยามันเปลืองไงโอ้ยกินมาตั้ง2ปี3ปีแล้วเห็นไหมกินเป็นถุงเป็นตะกร้าเลยล่ะโอ้ย3เดือนไปเอาทีนึงถุงเท่านี้เอาฟรีเนาะจ้ะฟรีอายุมากของฟรีของฟรีของฟรีนี่มันสนุกมือเค้าแหละครับสนุกมือจ่ายงั้นของฟรีแล้วก็ไม่เอาต่อไปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวไปเช็คก็หายแล้วก็ไม่ต้องเอาให้คนอื่นเข้าไปเราไม่ต้องยุ่งแล้วกระจาเคมีเก็บไว้ผมจะทำสุสานยาเก็บไว้นะให้ผมพร้อมก่อนแล้วจะส่งมานะจะทำสุสานเอาไว้สิ้นปีแล้วก็ขุดหลุมฝังเอ้าคุณลุงไม่เผาทิ้งเหรอคะเผามันก็เป็นควันขุดหลุมฝังในดีที่สุดไงโยมโอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยฮะว่ามืดเลยโอ้เบาแล้วตอนเล็กตอนเล็กเหมือนอะไรมันโกอยู่แบบมันปวดมากหลังอ่ะแบบจะเป็นทั้งเป็นเหมือนหลังเราอ่ะรูดก็เส้นอ่ะยาวไปเลยเด้งมาถึงเองฉันเป็นทั้งเส้นเพราะฉันลดล่มไงสามเดือนที่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยล่มนอนล่มอยู่เลยแต่นั่นมาจะเป็นที่ทรมานมากที่เบามากเลยขอบคุณเลยค่ะเบาจ้ะเบามากเหตุการณ์นั้นรถล้มนะฟังจ้าจ้าความรู้สึกตอนนั้นโอ้โหมันคงจะหนักหนาชากันจ้าจ้ากับความรู้สึกตรงนี้เป็นลักษณะพลิกฝ่ามือไหมจ้าใช่เลยแตกต่างเลยแตกต่างเลยแบบอะไรเนี่ยจากที่เราเป็นแบบนี้ทรมานอ่ะมืดเลยร่างกายเป็นแบบเดินๆแบบไม่เป็ดปวดปวดอยู่นี่ลุงออกจัดการหมดแล้วใช่สมปรารถนาที่เดินทางมาใช่ใช่ที่ไกลกาตุนั่นเดี๋ยวนะจ้า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 เอ๊บนี่ลงประวัติที่นี่ครับลงรหัสลงรหัสประวัติถามว่าที่ว่าค่าใช้จ่ายจะมีทำบุญบริจาคแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเออต้องติ๊กตัวไหนคะก็ตามใจเลยครับจะมีไหมจะมีไหมหนึ่งสองสามมันก็ใส่ต้องถูกตรงไหนแล้วทีนี้หนูก็จะถามว่าอาทิตย์นึงให้หนูเข้าเนี่ยมาทำอะไรครับมาให้คุณลุงกำจัดอาการโรคค่ะมาทำอะไรนะเนี่ยอันนี้ทำยาค่ะเหรอ
โอเคเป็นปัญญาครบยังมาฝ่ที่นี่ใช่ไหมครับเอาวางไว้บนโต๊ะนี่เลยรอจัดกล้าเลยนั่งกระดาวน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนี่พรุ่งนี้กินได้นะครับเหรอวันนี้ยังไม่เป็นทำเองค่ะครับได้แป้งมาจากสุรินทร์อันนี้กินได้เลยครับเอาที่หลานคราวที่แล้วก็เอามาใช่ไหมคราวที่แล้วเอาข้าวสารไม่ใช่เอาข้าวเหนียวข้าวมันนี่สุรินทร์อันนี้คุณลุงต้องลวกลวกน้ำร้อนใหม่ทีนึงนะคะเพราะว่าหนูลวกเมื่อวันตอนเย็นผมใส่ดิบๆเลยแล้วเวลาผมทำน้ำยังจ๊ะทำแล้วครับโอเคเปิดดีมากดูเอง